ที่นี้คือทีมคุ้นเคยมาก่อนเมื่อตอนครั้งเก่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ครับเลขประจำตัวเดิม13182สวนกุหลาบเอ่ยนามนั้นซึ่งตรึงเป็นรุ่น78เข้ามัธยม4สมัยนั้นพ.ศ. 2502บัดนี้กุหลาบย้อนมาคืนทิ้งพี่มีฉายาอะไรมีเพื่อนจะเรียกว่าอะไรครับอ๋อทำไมพวกผมมันเรียกได้ชื่อพ่อจำชื่อจริงไม่ได้จำชื่อจริงไม่ได้มันเรียกได้ชื่อพ่อแดนสวนหวนคืนสู่อกแม่ฉันด้วยใจผู้พันทั้งสิ่งที่ท่านเตือนจนกระทั่งต่อมาผมเติบโตขึ้นที่ท่านพูดกับผมท่านจะเรียกผมว่านายสันนะนายสันนายสันนะนี่นายสันต่อไปจำไว้นะถ้าคุณมีโอกาสทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองจงอย่าปฏิเสธอันนี้สำคัญมากนะฮะรุ่นเด็กรุ่นหลังๆต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยคิดจะเป็นอะไรคิดจะประกอบอาชีพอะไรคิดจะเรียนวิชาชีพอะไรในอนาคตเราต้องวางแผนชีวิตตั้งแต่สมัยเรียนเลยไม่ใช่จบไปแล้วก็คิดผมเข้ามาสวนกุหลาบนี่ผมเริ่มคิดแล้วนะว่าผมจะเรียนกฎหมายผมจะประกอบอาชีพทางกฎหมายซึ่งศึกษามาแล้วด้วยซ้ำดูมาแล้วด้วยซ้ำว่ามันหนทางมันกว้างกว่าไม่มีแรงบันดาลใจอะไรไหมหรือไม่มีมีคุณพ่อสนับสนุนบอกว่าการเรียนกฎหมายอย่างน้อยสุดก็เป็นภูมิป้องกันตัวเองจากการที่จะถูกคนเอาเปรียบข่มเหงตั้งแก่แล้วก็หนทางมันกว้างถ้าจะเอาดีทางราชการก็อาจจะเป็นผู้พักษาอัยการจะไปเป็นสายปกครองเป็นปลัดอำเภอก็โตได้ถึงผู้ว่าแม้จะไม่ตรงสายนักแต่ก็มันก็แล้วแต่วาสนาอยู่แบงก์ก็ได้ผู้จัดการแบงก์จบกฎหมายเขามีทางไปเยอะมากเถอะแล้วก็บอกว่าพอแก่ตัวแล้วเนี่ยไม่ทำงานมีเงินเดือนแล้วก็ยังประกอบอาชีพเป็นทนายความเป็นที่ปรึกษาก็ได้เขาก็มองว่าทางมันกว้างพอเมื่อตั้งใจจะเรียนกฎหมายผมก็จะทิ้งไอ้ทางไอ้วิชาภาควิทยาศาสตร์แล้วก็จะมาเอาดีทางพวกภาษาไทยสังคมศึกษาเป็นหลักเขาทิ้งคือพี่แบบไม่ได้จริงจังแต่ก็คะแนนก็ยังมันก็ไปได้แหละ มันก็ไปได้พอไปอยู่ห้องม.6กูอยู่ห้องชิงเอาละสิมันก็คะแนนในเวลาสอบไล่นะคะแนนมันสูสีมันห่างกันแค่แต้มสองแต้มปรากฏว่าปลิวที่1เตรียมดิวที่1 87% ไม่ยอมผมได้ 75% ที่เกือบบวยเอ้าที่เกือบว่ามันไล่กันมาเลยคนละคะแนนที่เกือบบวยแต่ตอนนั้นตั้งใจว่าจะเรียนสายอักษรคือสายศิลปะนี่คือความตั้งใจนะฮะแล้วก็เราต้องดูสถานภาพของเราด้วยว่าเราจะไปได้แค่ไหนในเมื่อเราเรียนทางสายนี้เราเอาดีได้ดีเราจะไปแข่งสายคำนวณสายวิทยาศาสตร์จะทำไมคู่แข่งตั้งเยอะแยะมันเหมือนกับอนาคตมันจะสู้เขาไม่ค่อยไหวแต่ถ้ามาสายนี้เราจะเด่นผมก็เลือกเรียนสายตอนนั้นก็เป็นม.4 รุ่นแรกม.4 รุ่นแรกปีการศึกษา2505พี่เป็นรุ่นที่เปลี่ยนสีกางเกงด้วยใช่ไหมจากกากีมาเป็นสีดำใช่ไหมฮะตอนอยู่ม.6 อยู่ม.6เปลี่ยนจากกากีมาเป็นสีดำแต่ปากสกอเหมือนเดิมปากสกอมันต้องย้ายข้างแบบเนี้ยตอนนั้นปากทางซ้ายก่อนแล้วมาย้ายมาปากทางขวาเลยจำไม่ได้แล้วแต่พี่ย้ายข้างปากสกอด้วยพอเรียนม.4ผมก็เลือกเรียนสายอักษรสายศิลป์ศิลปศาสตร์โรงเรียนก็ร้ายแทนที่จะแยกส่วนให้มันชัดเจนไปขึ้นป้ายเป็นมัธยมศึกษาปีที่4คือม.4แล้วก็ไล่ตั้งแต่ห้องคิงห้องกอไก่พอสายศิลป์หนึ่งเหลือสองห้องสุดท้ายคือชอช้างกับโซโซนึกว่าเป็นห้องบวยนึกว่าเป็นห้องบวย
เอาสินึกว่าเป็นห้องบวยก็ช่างมันก็เราเป็นคนเรียนเราจะเอายังไงก็เรื่องของเราพิเศษภาษาฝรั่งเศสกินภาษาฝรั่งเศสใช่ฝรั่งเศสก็มอตาเลบุเสร็จแล้วก็คุณพ่อก็ยุ่งอีกยุ่งให้ใบสอบเทียบตอนนั้นสอบเทียบพี่เทียบขึ้นมาเยอะมากนะสอบเทียบไอ้เตรียมอุดมศึกษารุ่นสุดท้ายก่อนจะเป็นม.5ผมเรียนม.4ซึ่งเตรียมจะต้องเรียนม.5รุ่นแรกใช่ไหมครับลองไปสอบเทียบดูไม่จำกัดอายุตอนนั้นผมอายุ15เออพี่เทียบขึ้นมาเยอะมากเลยก็ไปสอบเทียบผลคือสอบเทียบก็ไปเลือกศิลป์คำนวณเอ้าไม่ใช่ภาษาเอ้าภาษาเราจะไปสู้อะไรเรียนฝรั่งเศสปีเดียวอ๋อใช่ไหมฮะภาษาอังกฤษปีเดียวพอก้มแก้มไอฝรั่งเศสนี่ไม่ไหวอ่ะก็เลยก็ไปหนีไปศิลป์คำนวณซะหนีไปศิลป์คำนวณก็พอกูก็สอบเทียบได้สอบเทียบได้คะแนนไม่เลวนะแอบไปดูคะแนนแล้วคะแนนได้ 74% นะแล้วก็สอบเอ็นผมก็เป็นคนชวนเพื่อนไอ้ที่เขาชวนมาผมมาเข้าถึงกุหลาบเนี่ยผมก็เป็นคนชวนเขาไปสอบเอ็นเทียบแล้วก็เทียบสอบเอ็นอ่ะแล้วก็ติดด้วยกันทั้งคู่ก็ไปติดที่ธรรมศาสตร์ทั้งคู่นิติศาสตร์ผมเรียนนิติศาสตร์แต่เพื่อนเรียนเศรษฐศาสตร์แล้วผมก็ชวนไอ้เพื่อนที่ได้ที่1ห้องผมเนี่ยไปด้วยเพื่อนดร.สุขุมอัตวาวุฒิชัยไปเทียบแล้วเอ็นด้วยกันไปด้วยกันก็ติดกันทั้งหมดเลยพี่อยู่ต่อหรือพี่ไปเลยผมก็ตอนนั้นก็พวกอาจารย์ก็บอกว่าสายศิลป์เนี่ยสายอักษรเนี่ยคือกูหลังไม่ติดบอร์ดมานานแล้วจะมีพวกเธอเนี่ยทนคนสองคนเนี่ยมีโอกาสจะติดบอร์ดผมก็บอกว่าถ้าติดบอร์ดแล้วผมจะไปไหนอ่ะติดบอร์ดปีหน้าผมก็เรียนนิติละติดบอร์ดปีที่ผมก็เรียนนิติไม่ใช่ผมได้ปีนี้ผมก็เรียนนิติแล้วผมไม่ใช่สู้เศรษฐีนะการที่ผมเรียนเร็วขึ้นมาปีนะพ่อผมประหยัดไปอีกเท่าไหร่อ่ะแล้วผมยังมีเวลาที่จะไปทำอะไรต่ออะไรไปสอบอะไรได้อีกผมก็บายบายเลยผมก็ออกจากที่นี่ม.4แล้วไปตีรุ่นเท่ารุ่นพี่ก็ไปเรียนธรรมศาสตร์ด้วยกันก็ไปเจอรุ่นพี่สุกดาที่นู่นด้วยก็ไปเจอไอ้รุ่นก็ไอ้รุ่นพี่ก็กลายเป็นรุ่นเดียวกันแล้วรุ่นพี่ทั้งหลายคราวนี้ไม่ใช่รุ่นพี่แล้วเพราะเรียนเป็นนิติเพื่อนแล้วแต่ยังก็ยังเป็นพี่อยู่หรือว่าไม่เรียกพี่แล้วยังเคารพไม่ก็ไม่เคยเรียกพี่นะเป็นรุ่นเดียวกันก็ไม่เคยเรียกพี่นะแม้แต่อยู่ที่นี่บางทีก็ไม่ได้เรียกพี่แต่ไปอยู่ที่โน่นยิ่งธรรมศาสตร์ที่ไม่ค่อยใครไม่ค่อยมีใครเรียกกันพี่เรียกชื่อกันเลยเขาจะเรียกเป็นเพื่อนมากหรือว่าเรียกฉายาหรือว่าเรียกคุณเรียกอะไรอย่างนั้นมากกว่าแล้วทำไมพี่เรียนเนี่ยพี่มีฉายาหรือมีเพื่อนจะเรียกว่าอะไรครับอ๋อทำไมพวกผมมันเรียกอะไรชื่อพ่อจำชื่อจริงไม่ได้จำชื่อจริงไม่ได้มันเรียกอะไรชื่อพ่อเด็กทุกเวลาก็จะเป็นยังครับชื่อจริงชื่อเล่นเพื่อนจำไม่ได้จำได้แต่ว่าพ่อชื่ออะไรพ่อเรียกแต่ชื่อพ่อตลอดเวลาชื่อพ่อบางทีโทรศัพท์ไปหาที่บ้านแล้วก็ดันทะลึ่งไปบอกว่าขอพูดกับไอ้คนเนี้ยซึ่งเป็นชื่อพ่อคุณพ่อรับโทรศัพท์คุณพ่อว่าเฮ้ยไอ้นี่ไม่ใช่พูดกับฉันนะพูดกับแกเป็นรุ่นผมก็เป็นมันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นก็ผมก็ไปเรียนกฎหมายจนจบไงจนจบก็นิติศาสตร์นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ครับแล้วถ้าเรียนรุ่นคือรุ่นไหนครับรุ่นพ.ศ.พ.ศ.ก็เข้าไปเมื่อปี2506เข้าไปเมื่อปี2506แล้วก็ผมอายุ20พอดีประกาศผลจบปริญญาพอดีแล้วก็รับปริญญาปีนั้นแล้วก็บอกพ่อก็บอกว่ามีเวลาสอบนี่หลายปีเขาเรียนกันปีเดียวไม่จบผมก็ได้จบปีเดียวได้ผมก็อายุ21ก็ได้แน่โอ้โหพี่เล่นเก่งนะผมก็เลยไปทำตั้งใจมากในการเรียนก็เลยไปทำงานกับศิษย์เก่าสุภุหลาผู้ใหญ่อีกคนมีคนฝากเขาไปทำงานกับสำนักงานทนายความของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทนั่นก็ศิษย์เก่าสุภุหลาเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่แล้วก็ได้อะไรจากท่านเยอะได้ทั้งมีทั้งรายได้มีทั้งหลักเกณฑ์ได้เจอท่านด้วยโอ้ยพบเลยแล้วก็ตอนหลังเนี่ยท่านเอาผมเป็นทนายผู้ช่วยเวลาท่านไปว่าคดีเราจะเป็นทนายผู้ช่วยเตรียมเอกสารเตรียมอะไรต่ออะไรเวลาจะทำอะไรต่ออะไรในคดีเข
ขออนุญาตพี่ท่านมีหลักในการสอนการเป็นทนายที่ดีคืออะไรมั้ยท่านจะย้ำตรงมาย้ำว่าตรงไปตรงมาแนะนำลูกความตามความเป็นจริงไม่แนะนำให้มีการโกหกหรือกล่าวเท็จท่านจะย้ำเรื่องความถูกต้องเสมอความถูกต้องต้องมาก่อนสิ่งที่ผมได้จากท่านคือต้องไม่ต้องตรงไปตรงมาโดยเฉพาะกับลูกความของตัวเองต้องไม่ล้มความไม่ไปเข้าข้างอีกฝ่ายนึงต้องทำอย่างตรงไปตรงมาทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดส่วนผลคดีจะแพ้ชนะเราไม่ใช่คนตัดสินเราไม่ใช่คนตัดสินพี่ก็เลยยึดนี้มาตลอดแล้วก็ต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตท่านบอกว่าอย่าไปคดไปโกงใครเขาไม่มีจะกินบอกไม่มีจะกินบอกผมเรียกดูพวกคุณได้ทั้งสิ่งที่ท่านเตือนจนกระทั่งต่อมาผมเติบโตขึ้นที่ท่านพูดกับผมท่านจะเรียกผมว่านายสันนะนายสันนายสันนี่นายสันต่อไปจำไปนะถ้าคุณมีโอกาสทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองจงอย่าปฏิเสธเพราะว่าอาจารย์เสนีเองเนี่ยต้องกลับมาเป็นนายกหลังจากเสร็จสงครามโลกครั้งที่2เพื่อการเจรจาไถ่บ้านไถ่เมืองไม่ให้ถูกยึดครองในฐานะประเทศผู้แพ้สงครามเพราะว่ารัฐบาลจอมพลป.ไปประกาศสงครามเข้าข้างญี่ปุ่นไปแล้วในสมัยนั้นทำอย่างไรจึงจะกู้หน้าไม่ให้ตกมาเป็นเมืองขึ้นถูกยึดครองได้ก็ต้องดึงอาจารย์เสนีเข้ามาเป็นนายกเพราะว่าท่านเป็นหัวหน้าเสรีไทยสายต่างประเทศแล้วก็เป็นเพื่อนนักเรียนกับทูตอังกฤษแล้วก็ตอนนั้นอเมริกาเป็นลูกพี่เป็นลูกพี่เราอยู่ให้ทุนให้รอนในการต่อสู้ของเสรีไทยก่อนไออาวุธยุทโธปกรณ์เสบียงอาหารอะไรปัจจัยทั้งหลายก็ส่งผ่านเสรีไทยเข้ามาแล้วก็มาเป็นกองโจรที่จะเล่นงานกองทัพญี่ปุ่นนั่นแหละในส่วนอาจารย์เสนีต้องมารับเป็นนายกลูกเล่นของท่านในการที่จะเจรจากับสัมพันธมิตรทำยังไงทูตอังกฤษมันก็ไม่ยอมให้พบต้องเขียนนามบัตรใหม่บอกว่า your classmate ตอนนี้หนังสือห้องเดียวกันมันถึงยอมให้พบแต่ห้ามคุยเรื่องการเมืองบอกให้เจอหน้ากันก่อนถ้ามันไม่ให้คุยเรื่องการเมืองกูจะเตะมันก็เรียนหนังสือด้วยกันแต่เด็กๆแล้วก็คุยกันจนได้ส่วนทางอเมริกาก็เป็นลูกพี่อยู่แล้วเข้าข้างไทยอยู่แล้วแล้วก็อังกฤษก็ต้องการจะกู้เงินอเมริกาฝรั่งเศสจะถูกเยอรมันยึดตั้งแต่ต้นฝรั่งเศสไม่ค่อยมีเสียงในความจริงนะอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยมันผ่าเมืองไทยออกจากกันแล้วนะเป็นไทยตะวันออกไทยตะวันตกเอาแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลักไทยตะวันออกก็ฝรั่งเศสจะยึดครองพร้อมกับอินโดจีนควบคุมอินโดจีนส่วนไทยตะวันตกตลอดแหลมมาเลยูอังกฤษก็จะยึดครองควบกับมาเลเซียควบกับพม่าอินถึงอินเดียแล้วในที่สุดประเทศไทยก็ออกประกาศว่าการประกาศสงครามเป็นโมฆะดื้อบอกประกาศทุกครั้งเป็นโมฆะเพราะว่าอันเนี้ยทำผิดวัตถุประสงค์ของคนไทยจะสังเกตได้จากคนไทยนะว่าเป็นศรีริไทยมากแล้วก็ช่วยสัมพันธมิตรช่วยเชลยศึกที่เมืองกาญอันนี้มีพยานเยอะแยะว่าเอาอาหารแถมให้เชลยบ้างอะไรบ้างก็เลยเป็นเหตุให้ก็ยอมรับว่าเมืองไทยเนี่ยไม่ได้เป็นศัตรูกับสัมพันธมิตรแต่ให้ต้องปรับนะต้องให้ปรับให้ปรับเมืองไทยในฐานะเขาเรียกค่าปฏิกรรมสงครามก็ปรับเป็นเงินเป็นทรัพย์สินเช่นให้เอาเป็นข้าวเป็นยางพาราเพียงคิดเล่นๆเลยว่าไอ้จิ๋งนี่ไว้นานๆว่าเอาข้าวเน่าไปไม่ได้ห้ามโกงไงคิดเล่นๆคิดเล่นๆคิดตลกไปตกทีนี้ก็เราก็ผมก็ถือว่าผมได้อาจารย์เสนีเป็นไอดอลเป็นอีกหนึ่งอาจารย์เลยพอต่อมาเมื่อเติบโตขึ้น
เมื่อได้มีโอกาสเข้าไปทำหน้าที่สำคัญสำคัญในตำแหน่งต่างๆก็จะนึกถึงคำพูดตรงนี้ทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองนะถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองต้องทำอย่าปฏิเสธต้องทำอย่าปฏิเสธแล้วก็ต้องทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองจริงๆนะ อย่าทำเพื่อตัวเองก็เป็นคำที่จำติดใจขึ้นใจเลยจะตัดสินใจจะไปอยู่ศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่พอนึกถึงคำพูดอาจารย์ธนีตรงนี้ไปไว้เพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองไม่เป็นไรไปอาจารย์สอนไว้ไปตายเอาดับหน้าทั้งที่ภรรยาก็ดูหน้าตาไม่ค่อยสะเบยเท่าไหร่ เสร็จแล้วก็ไปก็ไม่รู้ว่ามันจะอะไรจะเกิดขึ้นกุหลาบไปจงรู้ขอชูเชิดชมผู้ฟ้ามาดูชีวา